วันนี้ก็ผมชิชิแรงนะครับเราวันนี้มาเสนอคำว่ามังคุดหรือแมงโกสตีนี่แหละนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยมากแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเรียกว่าแมงโกสตีนอย่าลืมตัว S มาด้วยนะครับไม่ใช่แมงโกสตีนมะม่วงสตีนซอสก็เป็นสตีนสตีนแมงโกสตีนแล้วมีเทคนิคด้วยนะครับเราจะรู้แน่นอนในโลกจะมีผลไม้ที่ชิ้นต้องนับด้วยนะครับดึงไปไหมเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 5ชิ้นแน่นอนเราแกะให้1 2 3 4 5เหมือนกันเลยอร่อยมากอร่อย